สวัสดีครับโชกุนเดอะบราเธอร์สนะครับก็วันนี้จะมาพูดถึงประสบการณ์ในชีวิตที่พีคแต่ไม่ได้พีคมากขนาดนั้นนะครับก็เป็นเรื่องทั่วๆไปนั่นแหละที่เปลี่ยนตัวเองนะครับคือจริงๆก่อนที่ผมจะเข้ามาเดอะบราเธอร์สนะครับผมเป็นคนที่ขี้เกียจมากๆคือแบบไม่ขยันเลยใช่แบบนอนอย่างเดียวนะฮะแล้วพอผมได้ออดิชั่นมาในวงนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าแบบตอนแรกๆอ่ะคือแบบไม่ไหวว่ะแบบขี้เกียจอ่ะทำอะไรก็ขี้เกียจไปหมดเลยอย่างงี้แต่พอไปเรื่อยๆมันก็รู้สึกว่ามันชินนะครับชินที่ต้องทําแล้วผมเป็นเด็กต่างจังหวัดด้วยอ่ะแล้วผมต้องมาอยู่กรุงเทพคนเดียวมันทําให้ผมมีความรับผิดชอบมากขึ้นก็ปกติผมตื่นสายไปโรงเรียนไม่ทันตลอดเลยจนรอบเนี้ยแบบมีซ้อมเงี้ยมีซ้อมเช้าๆหรือมีถ่ายรายการเช้าๆอย่างเงี้ยผมตื่นทันตลอดเลยนะแบบผมรู้สึกว่ากลัวเขาด่าด้วยแหละคราวนี้ผมก็พูดเลยนะครับว่าผมจะไม่ให้ความขยันเนี้ยมันหายไปแน่นอนผมจะแบบรักษาความแบบมั่นคงของผมแบบนี้ไปตลอดผมจะมีความรับผิดชอบให้มากขึ้นยิ่งกว่านี้ยิ่งกว่าเดิมอีกเรื่อยๆครับก็พอเข้ามาในที่เนี้ยเหมือนที่พูดไปแรกๆนั่นแหละครับก็คือมันเปลี่ยนผมเลยครับจากแบบหน้ามือไปหลังมือเลยก็คือจากคนที่ขี้เกียจมากๆมากๆนอนอย่างเดียวตื่นไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรชาวบ้านเขาจนแบบมาอยู่ในวงเนี้ยมันทำให้ผมแบบเดินทางคนเดียวได้กินอยู่คนเดียวได้ดูแลตัวเองได้นะครับก็พ่อแม่จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะครับก็เวลาแม่มาหาก็ให้แม่ดูแลครับแต่พ่อแม่ไม่อยู่ก็ดูแลตัวเองนะครับใช่มันทำให้ผมขยันมากขึ้นครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ